วันนี้พี่องุ่นพาไปซื้ออะไหล่นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทำแบรนด์เสื้อผ้าของพี่องุ่นนะคะแบรนด์เอจีนสตาร์นะคะไปขายที่อเมริกานะคะไปดูนะคะว่าพี่องุ่นไปซื้ออุปกรณ์ร้านไหนบ้างนะคะนี่เลยค่ะร้านฮงนะคะเป็นร้านประจำที่ชอบมาซื้อก็คือสามารถปั๊มกระดุมก็ได้มาซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆนานานะคะร้านตอนนี้ร้านเขาย้ายมาอยู่ตรงแถวๆสำเพ็งแล้วนะคะเมื่อก่อนเขาอยู่แถวพาหุรัตน์เนาะตรงนี้ก็คือเป็นร้านใหญ่มากมี2ชั้นนะคะให้เลือกของได้ก็สามารถซื้ออุปกรณ์ตกแต่งอะไรได้หมดนะคะมีทั้งเพชรมีทั้งขนนกแต่ร้านฮงเป็นร้านเก่าแก่ที่มีมานานแล้วก็พวกกรรไกรพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่หมุนก็จะซื้อที่นี่นะคะที่ร้านฮงเลยค่ะก็อยากให้พี่หมุนทำคลิปแบบไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ในเอซี่ก็ยังเปิดขายไม่ได้นะคะก็พี่หมุนก็จะให้ความรู้ทั้งเรื่องเอซี่ความรู้แบบที่เจอมานะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ในการทำแบรนด์เสื้อผ้าของพี่หมุนด้วยค่ะว่าพี่หมุนทำแบรนด์เสื้อผ้าไปขายอเมริกาทำยังไงซื้ออุปกรณ์จากไหนบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ